ขณะที่ในเวลาต่อมาท่านผู้ชมสามทุ่มพลตำรวจตรีพงันนันไครยคึงผู้การนครบานเก้าพร้อมกับคณะนำกำลังฝ่ายสืบสวนสอรหลักสองเข้าตรวจค้นบ้านพักของเด็กคนนี้ซึ่งอยู่ที่เพชรกเกษมซอย88ส88ทับหนึ่งตรงบางแคปรากฏว่าเข้าไปถึงผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุยังไม่ทราบว่าของกลางทั้งหมดมาจากไหนหลังจากตำรวจเข้าไปตรวจก็ตะลึงครับท่านผู้ชม ภายในห้องนอนของคนร้ายพบยึดของกลางเป็นจะเรียกว่าอะไรปืนใช่ไหมตังไว้ใช่ค่ะมีสิ่งเทียมอาวุธปืนพกสั้นสีเงินหนึ่งกระบอกมีแม็กกาซีนสิ่งเทียมอาวุธปืนสีดำอีก1อันค่ะอนอกนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องกระสุนนะคะขนาด5.56เนี่ยสามนัด เครื่องกระสุนขนาดจุด451นัดแล้วก็มีเครื่องกระสุนขนาด9 oh. มมหกล่องเลยคือ1กล่องจะมี49นัดนอกนั้นก็จะเป็นพวกปลอกกระสุนปืนขนาดต่างๆอะค่ะคือท่านผู้ชมไล่อย่างนี้ปืนเนี่ยบีบีกันล้อหุ่นสงครามแบบ M4 แล้วก็มีกระสุน M16 ที่บนถาดข้างบนอะค่ะแล้วก็มีกระสุนปืนจำนวนมากเป็นกล่องแบบนี้กระสุนปืนลูกซองสีแดงๆท่านผู้ชมเนี่ เด็ก14อยู่ในห้องนอนทผบ้ชมและยังพบเป้ายิงปืนซึ่งผ่านการใช้งานแล้วอยู่ในบ้านด้วยเป็นแผ่นกระดาษเป้ายิงปืนนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งแผ่นนี่ขณะที่ผู้ปกครองบอกว่าไม่ทราบว่าของกลางทั้งหมดลูกชายเอามาจากที่ไหนเพราะตามปกติลูกชายจะพักอาศัยหลับนอนอยู่บ้านอีกแห่งหนึ่งแถวแถวสารน,นี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้น ตำรวจก็ประสานให้เปิดให้ตรวจสอบอย่างที่บอกไปนักข่าวได้คุยกับลุงของผู้ต้องหาเนี่ยน้องไบ้ค่ะคือลุงบอกว่าปกติแล้วเด็ก14ี่เนี่ยไม่ได้พักอยู่ที่นี่เป็นประจำจะมากับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนเรื่องอาการป่วยทางจิตเวชเนี่ยลุงบอกไม่ขอยืนยันเดี๋ยวขอให้รอดูผลตรวจทางการแพทย์ก่อนอส่วนเรื่องกระสุนปืนเครื่องกระสุนและปืนที่อยู่ในบ้านเนี่ยลุงปฏิเสธที่จะให้คําตอบนะคะว่าใช่ของเด็ก14หรือไม่ เอ,อขณะดเดียวกันญาติเด็กอีกคนหนึ่งบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแล้วในทํานองนั้นเนี่ยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของครอบครัวก็ควียช็อกเหมือนกันท่านผู้ชมแต่โอ้ลูกอายุ14บแล้วมีลักษณะอาวุธกระสุนปืนถึงขนาดนี้ภายในห้องพักเดี๋ยวตำรวจคงต้องภัยขยายผลถ้าบอกว่าพักอยู่อีกจุดหนึ่ง น้องไว้แถวสาทรใช่ไหมใช่ปกติเด็กจะอยู่ตรงนั้นแถวแถวสาทรน,นะคะ